องค์การสหประชาชาติเปิดเผยว่าวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียเห็นชอบกับข้อเรียกร้องของอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการองค์การสหประชาชาติที่จะเปิดเส้นทางอพยพให้กับพลเรือนที่หลบอยู่ในโรงงานเหล็กอาซอฟสตาร์ในมาริอูโพลค่ะรัสเซียยินยอมให้ยูเอ็นและคณะกรรมการกาชาดสากลได้มีส่วนร่วมในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือโดยระหว่างการหารือผู้นำรัสเซียเปิดเผยอีกด้วยว่ายุทธศาสตร์ในการเจรจากับยูเครนจะเปลี่ยนไปหลังจากยูเครนยั่วยุด้วยการกล่าวหาว่ารัสเซียสังหารพลเรือนในเมืองบูชาแต่ยังคงหวังว่าการเจรจาสันติภาพกับยูเครนทางออนไลน์ในปัจจุบันจะให้ผลในเชิงบวกขณะที่แก๊สพรอมบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของรัสเซียเปิดเผยว่าจะระงับการจ่ายแก๊สให้กับโปแลนด์และบัลแกเรียตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะก่อนหน้านี้ผู้นำรัสเซียได้เรียกร้องให้ประเทศที่เป็นปฏิปักษ์แต่ต้องการจะนำเข้าแก๊สจากรัสเซียต้องเปิดบัญชีที่แก๊สพรอมแบงค์และชำระค่าแก๊สด้วยเงินสกุลยูโรหรือดอลลาร์แล้วก็จะถูกแปลงเป็นเงินรูเบิลในภายหลังนะคะแต่ทั้งโปแลนด์และบัลแกเรียย้ำว่าจะไม่ปฏิบัติตามแผนนี้โดยระบุว่าการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการชำระเงินรวมไปถึงการประกาศระงับการจัดส่งแก๊สขัดต่อสัญญาการซื้อขายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโปแลนด์กับบัลแกเรียคงจะเป็น2ประเทศแรกในยุโรปที่ถูกระงับการจัดส่งแก๊สจากรัสเซียถ้าการประกาศนี้เป็นเรื่องจริงนะคะซึ่งทางรัฐมนตรีกลาโหมของเยอรมนีก็เปิดเผยว่าเยอรมนีจะยังคงส่งมอบรถถังต่อต้านอากาศให้กับยูเครนซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่เยอรมนีตกลงจะมอบอาวุธหนักประเภทนี้ให้กับยูเครนได้ใช้ป้องกันตัวเองค่ะ